เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ปัจจุบันนี้ประเทศจีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากที่สุดโดยล่าสุดได้ประกาศจับมือกับบริษัทเอกชน112แห่งเพื่อร่วมกันพัฒนา Metaverse แห่งชาติรองรับการใช้งานโลกเสมือนจริงในอนาคตอันใกล้นี้ครับสำหรับหัวเรือใหญ่ในงานนี้ก็คือคณะกรรมการด้าน Metaverse ของสมาคมการสื่อสารของรัฐบาลจีน China Mobile Communication Association Metaverse Committee ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2021ครับโดยเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในประเทศจีนเช่นหัวเว่ยและ China Mobile เพื่อร่วมกันทำภารกิจสำคัญก็คือการออกแบบพัฒนาโลกเสมือนจริง Metaverse แห่งชาตินั่นเองครับซึ่งพื้นฐานของ Metaverse แห่งชาตินี้จะเอื้อให้ทางภาครัฐและภาคเอกชนเข้าไปพัฒนาตรวจสอบและควบคุมไปพร้อมๆกันจึงอาจทำให้กระบวนการพัฒนาและการใช้งานอยู่ในกรอบกฎหมายของประเทศจีนได้มากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้หน้าตาของโลกเสมือนจริงที่ทางการจีนพัฒนาก็ยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบใดเนื่องจากคอนเซปต์ของ Metaverse เองก็ยังไม่ได้มีการตีกรอบออกมาอย่างแน่ชัดครับแต่ว่าโดยนิยามทั่วไปแล้วนะครับ Metaverse จะเป็นโลกเสมือนจริงที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ซึ่งปัจจุบันนี้ต้องอาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีแสดงภาพในรูปแบบของ3มิติผ่านอุปกรณ์แสดงผลแว่นตา VR หรือ AR ครับและตั้งแต่ที่บริษัท Meta ได้ประกาศหันหัวเรือไปสู่โลกเสมือนจริงอย่างเต็มตัวบรรดาบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกรวมไปถึงคนทั่วไปก็เริ่มให้ความสนใจกับโลกเสมือนใบนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นล่าสุดที่มีรายงานว่าแพลตฟอร์ม Horizon Worlds ของ Meta มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาครับรวมไปถึงตอนนี้นะครับที่ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนเริ่มเอาจริงเอาจังด้าน Metaverse มากขึ้นครับนี่จึงเป็นสัญญาณที่น่าสนใจนะครับว่าโลกเสมือนจริงอาจจะไม่ไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วแล้วก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจการศึกษาการทำงานและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในอนาคตอันใกล้นี้ครับ